สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้เขาก็มากันสู่ EP ที่2นะกับเจ้าปาเจโร่สปอร์ตนะครับผมคันนี้ก็ชนหนักเอาเรื่องอยู่นะครับเครื่องเสียหายมากมายเลยก็แล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าขั้นตอนต่อไปไปถึงไหนกันแล้วไปดูกันครับนี่นะครับหน้าตาของเจ้าคัตซีนะครับคัตซีเจ้าปาเจโร่สปอร์ตนะฮะตอนนี้ก็เอาออกมาสู่แผนกดึงบอดี้แล้วนะดึงบอดี้แล้วก็อยู่กับช่างเฟรมจัดการนะครับช่างเฟรมจัดการนี่นะฮะตอนนี้ก็มีคันนี้ค้างอยู่นะครับยกหัวยกกระบะนะครับคันนี้ยกหัวยกกระบะยกมาจากกรุงเทพนะฮะนี่ตัวบอดี้รีโวแป๊บนึงนะฮะจะปาเจโร่ไว้ด้วยนะตอนนี้ขาดไปเลยนะครับก็ยกหัวยกกระบะใหม่นะตัวนี้นะฮะมาดูกันต่อจับวัดทะยงทะแยงเรียบร้อยนะครับไม่ดิ้นไม่อะไรนะครับมีแค่ว่าทำตัวนี้นะครับทำเต้ารับหัวเก๋งสองข้างเนี่ยมันขาดนะแล้วก็ไล่เต้ารับทุกตัวนะครับส่วนยางลูกยางรองหัวเก๋งของลูกค้าเนี่ยก็เขารีเควสแจ้งกับทางผมมาแล้วว่าเจ้าของรถแจ้งมาแล้วว่าเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่ามันซุดนะครับหมั่นดูด้วยนะฮะรถเก่าๆมาจำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับไม่งั้นมันสะเทือนอะไรมันซุดมันก็ไม่นิ่งนะเวลาเหยียบลงเหยียบลุ่มอะไรตึ้งมันสะเทือนถึงเต็มที่นะครับมันไม่ยางหัวเก่งมันไม่ใช่ช่วยช็อปไม่ใช่อะไรช่วยช็อปประสานช่วยซอฟนะครับซอฟแรงกระแทกนะครับเนาะตอนนี้ก็อาจจะสั้นนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยก็คือว่าคัตซีไม่มีปัญหาแล้วครับเดี๋ยวไล่ดีดตัวเต้ารับหัวเก่งตัวเนี้ยที่มันขาดเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับเคาะมาแล้วก็แต่งให้มันสวยงามเห็นไหมตอนแรกมันฉีกโยกไปเลยตอนนี้เขาก็เคาะมาแล้วนะครับเดี๋ยวแต่งรูปอะไรให้มันดูดีสวยงามก็แล้วกันนะพอสวยงามปั๊บก็เดี๋ยวไปยกหัวขึ้นนะครับหัวขึ้นส่วนด้านเครื่องยนต์ก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับเครื่องยนต์ก็มีแค่ว่าฝาวาล์วแคมช้าไปนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาใดๆสิหนักเลยแหละเครื่องยนต์นะครับตัวบอดี้ไม่เท่าไหร่นะครับตัวบอดี้ไม่เท่าไหร่เนาะส่วนอะไรบอดี้พาร์ทต่างๆเนี่ยผมสั่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวบอดี้พาร์ทกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างเนาะนะครับตอนนี้ก็นี่ครับตัวบอดี้ต่างๆก็ไม่มีอะไรเยอะนะมีแผงหน้านะครับฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาแล้วก็กันชนหน้านะครับที่จะขึ้นบอดี้ก่อนเนาะขึ้นบอดี้เมื่อคัตซีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคัตซีเสร็จก็จะเอาพวกนี้ครับเอาบอดี้ลงใช่ไหมบอดี้วางใส่คัตซีเสร็จแล้วก็ดึงทีนี้ดึงบอดี้ต่างๆเหล็กซุ้มลงซุ้มล้อดึงเข้ารูปเสร็จแล้วก็ตัดต่อนะครับเอาเข้ารูปต่างๆเลยนะฮะแล้วก็พวกนี้ประกอบเข้าไปก็จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนาะนี่นะครับตัวเจ้าอะไรนะครับตัวด้านอะไรของบอดี้รถนะครับบอดี้รถยนต์เครื่องยนต์นี้ผมกำลังไล่หาอะไรของถอดอยู่นะครับเพราะว่าของใหม่คงไม่ไหวบางชิ้นต้องเป็นใหม่บางชิ้นจะเป็นใหม่นะครับเป็นแท้ห้างบางชิ้นก็ถอดได้นะครับแต่ว่าอะไรและข้างๆเครื่องที่นอกเหนือจากการชนเนี่ยลูกค้าก็แจ้งมาแล้วว่าเจ้าของรถแจ้งมาแล้วว่าตัวไหนมันเสียก็เปลี่ยนได้เลยพวกท่อยางต่างๆมันแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับหมั่นดูนะครับเพราะว่ามันได้ลื้อเครื่องแล้วเนี่ยก็จำเป็นต้องเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่ามันง่ายดีนะเพราะเครื่องของมิตซูบิชิเนี่ยมันล้วงยากอะไรยากนะครับมันแน่นยางฝาบานก็ต้องเปลี่ยนเป็นแท้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ากันซึมกันอะไรจะถอดฝาบานทีมันต้องถอดไอดีโอ้รอบข้างมันเยอะนะครับเยอะก็เลยมันได้ยกเครื่องลงแล้วก็คือหารอบข้างเครื่องว่ามีอะไรบ้างที่มันเสียหายนอกเหนือจากอุบัติเหตุเนี่ยลูกค้ายินยอมนะครับยินดีควักจ่ายส่วนต่างนะครับเนาะก็โอเคนะครับไม่มีปัญหานะนี่นะฮะตัวบอดี้พาร์ทอันนี้ยังส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งเหลือไฟหน้าเหลืออะไรต่างๆก็ยังไม่มานะครับยังไม่มามาดูกันต่อนะครับนี่คันนี้ชนต้นไม้นะต้นไม้แล้วขาดหลังคาขาดไปเลยนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนหัวใหม่นะได้หัวเชียงกงมาก็ถือว่าโอเคเลยของครบเลยตัวคันนี้นะครับมาถือว่าโอเคนะไม่คัตซีโชคดีมากว่าโยนนั้นบนนะครับแต่ว่าไปโชคร้ายที่ว่ามันเข้าเครื่องยนต์นะ สรุปว่าโชคดีหรือโชคร้ายวะเนี่ย นะก็คุยกันทั้งขำนะครับผมก็หัวเราะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่มีเจตนาที่จะไปดูหมิ่นดูประมาทอะไรนะครับก็ไม่อยากให้เจ้าของรถซีเรียสไม่อยากให้ FC หรือคนดูผู้ชมซีเรียสนะครับเนาะนี่ฮะก็ประมาณนี้คร่าวๆก็แล้วกัน EP นี้อาจจะสั้นๆนะครับไม่มีอะไรเยอะแยะมากมาย EP 3ยาวแน่นอนนะครับเพราะว่าดาคัสซีก็ไม่มีอะไรนะครับชิปที่ดาคัสซีก็ประมาณนี้นะครับเนาะช่างเฟรมก็จะโดดมา2คันนะครับคันนี้ก็ดาคัสซีเหมือนกันนะตัดคัสซีใหม่ต่อเติมใหม่หมดเลย
นะครับต่างกัน2คันนี้นะครับวิ่งไปวิ่งมากระโดดไปกระโดดมาเมื่อกี้ยกหัวขึ้นก็ต้องโดดมายึดหัวโครงหัวเก่งอะไรต่างๆเสร็จแล้วเดี๋ยวมาคันนี้ต่อคันนี้ต่อก็เดี๋ยววันจันทร์นะครับวันจันทร์ได้ยกหัวเก่งลงมาแล้วนะครับแล้วก็เข็นกระซีไปแผนกช่างสถิตนะครับยกหัวเก่งลงนะพอยกหัวเก่งลงเสร็จแล้วยึดต่างๆเสร็จก็เข็นออกมามาทำพวกบอดี้ต่างๆนะครับด้านหัวด้านอะไรเนาะประมาณนี้นะครับคัดซีเสร็จนะครับวันนี้น่าจะเสร็จนะวันนี้ก็วันที่20กุมภาพันธ์นะครับ20กุมภาพันธ์ก็ความคืบหน้าตอนนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ว่าเมื่อเสร็จคัดซีนี้รับรองว่าจวดแน่นอนนะจ๊ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ EP 2นะครับเจ้าปาเจโรสปอร์ตอาจจะสั้นหน่อยนะครับมันไม่มีอะไรมากมายนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูชมเต็มอิ่ม EP 3ก็แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะบ๊ายบาย